ไฮเดสวัสดีครับต่อกันเลยนะครับกับก็ฟอร์เอาสี่นะครับบวกที่72เนาะตอนที่5แล้วกันนะครับมีไฟฉายก่อนแล้วก็ไปเควสฮันเตอร์ฟอร์ไฮนะในที่สุดก็ได้ทำเควสหลักสักทีนะครับที่ผมไม่สิถ้าเกมมันไม่ชวนให้ผมแวะไปไหนแล้วกันแล้วก็พร้อมกับสไนจากตอนที่แล้วที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้มานะฮะเควสใหม่เริ่มไงว่าละเคลมเดอะเวิร์กช็อปนั่นไงมีคนแย่งเวิร์กช็อปผมไปแล้วก็เอาที่มันสบายใจเลยแล้วกันขี้เกียจไปแย่งเขาละปล่อยมันไปฮะไม่ได้เล่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงสกอชวันเดอร์กับเสียงปืนใช่เด้อเล่นหัวก่อนเลยแบบเงียบๆใส่ที่เก็บเสียงให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับมีเสลนเรียบร้อยเป็นปืนที่ดีงามฮะเรียบร้อยครับ พวกไรเดอร์กับสกอชตีกันนะยิงเหมือนไม่ยิงอ่ะเสียงเบาเบาดีฮะแต่ตอนนี้เราต้องรู้ไว้ว่าชุดเกราะเราพังนะไม่เชิงพังมันใกล้พังแต่อาจจะพังแล้วก็ได้แต่ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันแล้วเราก็จะใช้จังหวะนี้นะครับวิ่งไปฆ่าแก๊งลีดเดอร์นะเราไม่ทำได้ไหมไอ้เคลมเวิร์กช็อปมองข้ามไปเลยนะจานหน้ามาอุ๊ยโดนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์นะครับอันนี้ได้ข่าวมาว่าให้อยากได้ส่วนประกอบปืนไหนก็เอาปืนนั้นไปชำแหละเนาะอยากได้สโคปของปืนนั้นก็เอาปืนนั้นไปชำแหละอะไรเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้คอมเมนต์มาเมนต์ไว้ในตอนที่แล้วมั้งแล้วผมเพิ่งกดอัดหลังจากที่อ่านคอมเมนต์เสร็จนะครับขอบคุณมากเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่าถ้าถึงหน้างานแล้วผมไม่ลืมนะฉันระบมไปทั้งตัวการสร้างที่นี่มันเป็นงานหนักจริงทุกคนที่ Foundation ต้องการมีหน้ามีตาทำงานของตัวเองมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่ต้องเอาตัวรอดสู้ต่อไปทาเคชิสู้ๆไปครับถ้าบรรยากาศมันเงียบๆอย่างนี้ตลอดทางมันก็โอเคนะแต่บางทีเงียบเกินก็เหงาไปแต่ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอีกไกลมั้ยเนี่ยถนน81นะครับรัดเอาโอเคอาจจะมีความประหยัดเสียงหน่อยนะฮะสำหรับการเดินทางนะเพราะว่าวันหนึ่งผมอัดหลายเกมนะครับบางทีก็ไม่มีแรงนะแล้วก็จะเก็บแรงไว้ใช้กับหลายๆเกมนะครับเราต้องเร่งที่เกมเราไม่ได้เร่งที่ผลงานและงานนี้ใช่ก็จะทำให้ดีที่สุดนั่นแหละครับแต่ว่าจะเก็บแรงโฟกัสที่เกมให้มากกว่าโฟกัสที่เสียงตัวเองเนาะไปครับอันนี้ต้องแจ้งเผื่อไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าผมจะงานยุ่งเมื่อไหร่ถ้ามันยุ่งคือมันยุ่งจริงแบบชนิดที่ว่าไม่ได้มานั่งเล่นเลยใช่ถ้าว่างคือว่างมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะฉะนั้นพอว่างปุ๊บผมก็อยากจะเล่นให้มันเต็มที่นะโอเคครับป๊อปปี้พินเรามาถึงจุดที่หัวหน้าแก๊งมันอยู่แล้วครับเป็นลัมเบอร์ยาร์ดลัมเบอร์มิลโรงสีจะฆ่าหรือจะคุยผมเข้าไปคุยก่อนดีกว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะจบลงได้แบบอย่างดีนะเดี๋ยวที่ไม่ต้องมีใครมานองเลือดลองไปคุยดูก่อนเนาะให้เด้ Yeah ว่าไงฉันมาคุยกับบอสแก Oh yeah แล้ว What's the password แล้วพาสเวิร์ดคืออะไรมีคนบอกพาสเวิร์ดเราแล้วแต่ผมจำไม่ได้ Blue Danube ใช่ไหมอันแรก Go on through งั้นเข้ามาได้โอเค
ข้อ2บอกไม่สนใจยังไงก็จะฆ่าข้อ3บอกไม่รู้จำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับดนตรีอะไรจ๊ะมาสังสรรค์กันแถวนี้นะฮะนี่คือศพฟรีเรดิคอลแล้วเอามาตั้งวางบอสบอกว่าตอนนี้แกโอเคนะแค่ตอนนี้เท่านั้นแหละจ้าจ้าจะมาคุยดีๆถ้าคุยไม่เป็นผลก็ฆ่าซะไปดูหน้าบอสกันหน่อยดิไปครับขอดูหน้าบอสหน่อยอยู่ข้างบนดีครับบอสแกมองหน้าเลยThose mutant things that were here before. พวกไกลพันคิดว่าพวกมันอยู่ที่นี่มาก่อนหน้าฟังดูเศร้าเนาะหาว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าคนอื่นบอสแกอยู่ไหนเดี๋ยวนะข้างล่างปะอยู่ที่นี่ซะก่อนสิส่วนเราส่วนใหญ่ก็แบบนั่งอยู่ในกรงด้านหลังอินมาเลแลนด์Suspect he finally managed to get himself killed. ในที่สุดไม่ต้องสงสัยก็พาตัวเองมาตายกำลังประชุมกันอยู่นะครับคนนี้สินะโรเปอร์ You the one with the password นายเป็นคนที่คุยพาสเวิร์ดคนนั้นเหรอมีคนให้ข้อมูลนี้มาเพราะมันคิดว่ามันมีประโยชน์เพราะฉันชื่อโรเปอร์อธิบายมาสิว่าทำไมแกถึงพาฉันออกมาคุยด้วยแบบนี้ทำไมแกถึงแบบมาแย่งอากาศหายใจฉันสิ Taking up my air ฉันต้องการให้แกออกจากเวเวิร์ดไปซะเดี๋ยวเอาใหม่ฉันตามหาโอเวอร์เซียร์วอล76อ่ะเคยเห็นเธอบ้างไหมฉันต้องการเข้าร่วมทีมเดี๋ยวพวกแกเป็นใครตามหาโอเวอร์เซียร์ครับถามข้อมูลตรงนี้ก่อนดีกว่า I realized I was looking so much like a milk carton ฉันไม่นึกว่าจะมีคนสนใจฉันขนาดนี้นอกจากว่าถ้าแกไม่มีอะไรขอให้แนะนำว่าแกควรจะออกไปซะถ้าไม่มีอะไรมาคุยกับเขาเรื่องงานนะเวนฉันอยากจะให้แกออกจากเวเวิร์ดไปซะ Is that so? งั้นเหรอ And why exactly would I do? แล้วทำไมฉันต้องออกไปด้วยล่ะเพราะว่าฉันชื่อเคลนฉันรู้ว่าสมบัติอยู่ไหน โอ้ถ้าสเต็ง8นี่คือแบบถ้าแกไม่ไปฉันจะฉีกแขนขาแกเป็นชิ้นๆแต่ว่าสเต็งเราไม่ถึงนะข้อ2บอกเพราะแกจะต้องตายไงสุดท้ายเจรจาไม่เป็นผลว่ะจะลองตอบข้อแรกดูนะครับเพราะว่าฉันชื่อเคลนและฉันรู้ว่าสมบัติอยู่ไหนSure you are. แกรู้อยู่แล้ว But if you know where your แต่ถ้าแกรู้ว่าสมบัติของแกอยู่ที่ไหน Well, then I'm all in. ฉันก็ฟังอยู่แล้วกันมาว่ะไม่แน่นะเพื่อนอาจจะมีสมบัติอยู่ที่นี่มาตลอดเลยก็ได้ฉันไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ฉันจะหามาให้แล้วกันอันที่จริงช่างมันเถอะแล้วอันนี้คือใช้เสน่ห์8แต้มนะครับชาริสมา8นะสมบัติไม่ได้อยู่ในอัปาลาเชียหรอกอยู่ใน DC นู่นฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปยุ่งกับเวเวิร์ดแล้วดูท่าต้องมีประเด็นอยู่ท่านผู้ชมแต่ผมจะลองคุยไปก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่สมบัติอาจจะอยู่ที่นี่มาตลอดก็ได้นะเพื่อน Barrel of laughs หัวเราะให้ตายถังก็ไม่แตกเพื่อน Now, you're gonna tell me แกจะต้องบอกฉันให้ดีว่ามันอยู่ที่ไหนหรือไม่แกก็แค่ทำให้ฉันเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ผลวะสรุปคือถ้าจะคุยกับเขาได้เนี่ยต้องแบบชาริสมาเต็ม8นะจริงๆก็ช่างมันเถอะอย่าทำเป็นเหมือนกับว่าฉันจะทาสนใจแกถ้าแกเจออะไรที่มันคุ้มค่ากับเวลาของฉันค่อยกลับมาใหม่นะควักปืนยิงแม่มเลยดีไหมง่ายกว่านะฮะสงสัยต้องฆ่าจริงก็แหละแต่เราจะขอตั้งหลักแล้วก็หานั่นนู่นนี่ก่อนนะฮะถ้วยกาแฟโอเคผมต้องหามุมสไตล์จะคิวละผมจะบึ้มบ้ามเอาละใช่ง่ายกว่าตอนนี้ของหนักด้วยนะครับแล้วไปหยิบอะไรมาต้อง170แล้ว190กว่าเพราะว่ายาหมดลิตรแน่เลยไออาหารเราอะครับริบไอสเต็กหมดลิตรไก่เน่าด้วยกินไปเพื่อนอาหารมันจะเน่ากินไปน้ำก็เหมือนกันโอเคมาถ้าพร้อมแล้วควักปืนเล็งเปิดฉากเปิดก่อนได้เปรียบคิติคอนเลยไหม
มันกดแบตไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าจะคลีเนี่ยต้องแบบเปิดฉากก่อนหนึ่งนัดแล้วค่อยเปิดทีทีคอนยิงใส่ถ้าสเตลได้ก็จะดีตอนนี้ติดที่เด่นเนาะมันจะติดสนิกแอตแทคคูณ2นะครับถ้ายิงเข้าหมอนก็น่าจะตายในนัดเดียวได้ว่ามาเปิดแล้วครับเรียบร้อยนัดเดียวจริงด้วยงงว่าใครยิงนะปิดไฟมันเก็บเสียงเพราะมันเก็บเสียงเก็บไป2ฮะไม่มีใครรู้ครับตินแพ็กมาเย้เดเวิร์ดอันนี้การสอบปากคำเดเวิร์ดนะครับเล่นเลยพูดอีกครั้งดิให้ไมค์มันได้ยินเสียงแกชื่อกับเครนเฮ้ยเครนตัวจริงเป็นผู้หญิงวะแล้วเครนบ้านนี่อยู่ที่ไหนไม่ใช่สิฉันเห็นเขาเราอยู่กันที่บาร์ที่เดอะเวเวิร์ดทางเหนือของแฟลตวูดอะแล้วเขารู้อะไรบ้างเขาบอกว่าเขากำลังตามรอยไปหาวอลนี้เป็นพวกที่คนทั่วไปหรือคนรวยคนที่มีข้าวของเยอะคนที่มีข้าวของเยอะจะถือว่าเป็นหัวข้อขนาดใหญ่แล้วกันแต่คิดว่ามันคือสมบัติป่ะฉันไม่รู้อะเขาไม่ได้พูดอ่ะดูเหมือนจะคุ้มค่าที่ออกไปตามหาใช่ไหมจะใช่มั้งนี่เธอกลัวฉันเหรอกลัวสิไม่ต้องกลัวเราไม่ใช่ปีศาจซะหน่อยเราคือกลุ่มแพรกมาติดคุณออกจากลุกขึ้นได้แล้วนะครับคุณคงจะไม่ฆ่าฉันใช่ไหมไม่นอกจากคุณให้เหตุผลฉันมีที่จะไปไหมล่ะไม่มีอ่ะไม่มีเหรออยากมีไหมล่ะอยากจะให้ฉันทำอะไรอ่ะขึ้นไปชั้นบนไปนั่งดื่มนั่งทานอาหารบอกสิ่งที่เธอรู้อาจจะมีบางอย่างฟื้นคืนความจำจากตรงนั้นค่อยคุยกันนะแล้วถ้าฉันอยากจะออกจากที่นี่ล่ะเราต่างเป็นคนอิสระทั้งชายและหญิงเป็นครอบครัวเล็กๆเราดูแลพวกเดียวกันเองส่วนที่เหลือของโลกก็ช่างว่ามันเรียบร้อยครับของหนักอีกแล้วนี่ขนาด190นะมันมีขยะบางอันที่แบบหนักมากๆอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นเอาไงดีกับของอะอาวุธเมื่อกี้ผมเจอโต๊ะครับใช่ใช่ๆเจอโต๊ะอาวุธมีป้อนครับข้างนอกไม่รู้บอกหน้ามันตายแล้วงานนี้สครับไอเทมนะครับอาวุธไหนไม่ได้ใช้ก็สครับไปปั๊มช็อตกันแฮนด์เมดพวกนี้เก็บไว้นะครับเนี่ยผมต้องไปลงคลังรอไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลต้อง20กว่าต้องเก็บเวลอีกเยอะนะชุดเชิ้ตอะไรก็ใส่หมดนะครับเวนกัมแล้วจะชำแหละอะไรวะเนี่ยชำแหละขยะสครับเอาชังมันก็น้ำหนักเท่าเดิมป่ะวะอ๋อลดลงครับลดลงนิดนึงลดลงนิดนึงโอเคปืนพกอะไรที่จริงเราควรจะเอาปืนพวกนี้แหละปืนเยอะมันหนักนะครับหลายตัวเลยนั่นแหละตัวดีใช่โอเคตอนนี้ของโอเคละเดี๋ยวเราหาหีบนะครับหีบฝากของแล้วก็เอาของอาวุธที่ไม่ได้ใช้ครับลงหีบไปก่อนนะจริงมันหนักอาหารด้วยแหละจะเก็บมาแบบประทังชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเยอะไปไงกินไม่ทันนะครับรอเตรียมเปิดฉากข้างนอกแต่ข้างนอกคงจะยังไม่รู้มั้งเขาคงไม่อะไรหรอกว่าเดินออกชิวๆได้อยู่แหละในมุมผมคิดงี้นะหรือเปล่าหรือมันรู้แล้วหัวหน้ามันตายแต่มันไม่รู้ว่าใครฆ่ามันเป็นได้2กรณีสิบมอมอรีวอร์มันนี่เดี๋ยวค่อยรู้ครับเดี๋ยวก็รู้เราแค่ขึ้นไปดูข้างบนนะครับอันนี้มันจุดเครื่องปั่นไฟเนี่ยที่เขาจะให้นั่นอะไรอ่ะฉันรู้แกอยู่ตรงนั้นนะนี่แสดงว่ามันตื่นกันละมันเริ่มตื่นกันละตรงนั้นเปิดก่อนได้เปรียบบายบายเย็นไว้สหายมีข้างบนอีกครับ
นี่เรียบร้อยแย่แล้วโอ๊ยระเบิดไฟต้องเผาตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เผาปากมันได้เลยป่ะเอาเผาตัวเองแล้วร้อนไหมเพื่อนเตรียมก่อนแล้วค่อยบอกผมนะเออให้มันได้อย่างนั้นโหดจัดเผาตัวเองก็มาออโตเมติกเมทัลไรท์เล็กสเตอรี่เลฟโอ้โหเดี๋ยวนะเจสเตอร์มาร์กหน้าตาตลกนะครับเมทัลไรท์เล็กไรท์เวท 2.5 กับ 1.5 ดาเมจรีซิส5กับ8เมทัลโอเคกว่าเลเทอร์โอเคกว่าครับแล้วก็เลเทอร์เลฟอาร์มตัวนี้2อันนี้เอาไปชำแหละที่ข้างล่างไม่ได้สินั่นมันเป็นตัวอาวุธนี่เป็นชุดเกราะครับทิ้งไปหนักของก็ยังคงหนักอยู่ดีนะครับตอนนี้ทำใจทิ้งของยากมากแย่หน่อยนะฮะเนี่ยมันจะหนักพวกนี้แหละซุปซับอะไรเอ่ยหลายอย่างครับเรียงตามน้ำหนักดูที่มันหนักที่สุดสิสเต็กเดดคลอนี่หนักสุดเลยจะบวกเลือดโคตรเยอะมัดช็อปด้วยว่าแล้วหนังหมาเนี่ยตัวดีฮะเอ้าเดี๋ยวมัดช็อปอันนี้ทำอาหารแล้วปรุงแล้วไม่ใช่เหรอแต่ยังมีรังสีติดอยู่หน่อยๆนะฮะโอเคกินพอให้น้ำหนักมันพอเก็บอย่างอื่นได้แค่นั้นเองครับกล่องอาสาสแครปเดี๋ยวผมไล่ชำแหละเมื่อกี้น่าจะเอามาชำแหละตรงนี้เออลืมช่างมันเถอะชำแหละไปมันก็เหลืออะไรให้เราชำแหละไม่เยอะแล้วครับเอาตรงๆกันนะโอ้ยปวดหัวเอามานี่ไปก่อนปืนอะไรอ่ะเลเซอร์ไรเฟิลนะครับเฮ้ยกระสุนด้วยโหปืนเลเซอร์หนักเข้าไปอีกเอ้า193นะครับลิฟอายก็จะเน่าแล้วน่ะจะกินก็ต้องกินตอนนี้แหละใช่ครับซุปเอ้ยอะไรเอ้ยเยอะแยะเลยโมดัดชังกินไปครับทั้งที่มันอิ่มนะเคลียร์กระเป๋าออโตเมติกไรเฟิลหยิบมาชำแหละฮะแย่ละแย่ละสวิชไปคราฟสวิชไปคราฟชำแหละอะต้องออกก่อนกดผิดนะครับชำแหละต้องกด R ตรงนี้เลยแล้วก็ไปวีปอนเมื่อกี้ผมได้ออโตเมติกเป็นปืนกลนะครับซึ่งไม่ใช่สายผมสแครปออจังแล้วก็สแครปเจ้านี่โอเคนี่ครับจะได้วิธีการทำรีซีเวอร์ของตัวมันมาเพราะงี้เราต้องเอาปืนของเขามาชำแหละเนาะจะได้เรียนรู้วิธีคราฟของใหม่ๆโอเคเข้าใจได้ครับฉะนั้นถ้าผมอยากจะได้เนี่ย Hunting Rifle เก็บมาครับเอามาชำแหละเราจะเอาส่วนประกอบข้างในของตัวปืนมาเนาะเออๆขอบคุณมากเดี๋ยวนะสแครปออโตเมติกแล้วก็เลเซอร์ไรเฟิลนี่ก็อยากชำแหละแต่ก็อยากเอามาใช้อีกใจนึงให้ตายเถอะรีเวอร์แอคชั่นไรเฟิลแฮนด์เมดไอ้บ้าเห็นแล้วแบบฮันติ้งไรเฟิลเวล10นะครับดาเมจ50แต่เรามีจุด3.8ที่ดีกว่าอยู่แล้วอันนี้ดาเมจ71นะครับโอเคงั้นก็ชำแหละไปได้ฮันเด็ดรีซีเวอร์มาแล้วแล้วเราก็สามารถเอาไปแต่งเพิ่มได้นะครับโอเคบายเรนประแจงั้นก็เก็บไล่เก็บปืนคนอื่นมานั่นแหละช่วงนี้ก็อย่างนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับมันจำเป็นแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่เห็นนั้นน้ำหนักของผมแล้วผมก็ไม่ได้เอาปืนไปฝากไว้ด้วยต้องเคลียร์ของให้มากกว่านี้เริ่มวุ่นวายแล้วตอนนี้นั่งคิดหมากมากก็เล่นไปคิดไปปัญหาเรื่องของนี่ปัญหาโลกแตกจริงครับกระสุน .45 ฮะ
ฮ้ยน้ำ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 โอเคจริงๆมันก็ควรจะเคลียร์ตั้งนานแล้วนะครับไปมันกลายเป็นเกมอย่างที่ผมบอกมันคือเกมคุ้ยขยะซิมูเลเตอร์บลูมิ่งสเตชันอันนี้สถานีเอาไปต้มอะไรอ่ะต้มน้ำเนี่ยบลูมิ่งสเตชันสามารถคราฟลีควิดแอลกอฮอล์ได้อะไรได้อ๋อเอาไปทำเบียร์ทำไวน์โอเคเข้าใจได้โหกำลังร้อนๆเลยฮะยิงอัดถังแก๊สสักนัดนึงนี่รู้เรื่องอะเมาเทนฮันนี่สักจอกดิ รู้เรื่อง มีรูปเล่าติดเลยครับไม่ตายเถอะแหมกำลังได้ที่ตอนนี้น้ำบริสุทธิ์เนี่ยปีเตอร์ย่างเนี่ยเวสแอซิดอันนี้จะเป็นโต๊ะทำยาครับมีอะไรให้ทำไหมคืออยากจะทำเพื่อลดน้ำหนักของนะพวกเครื่องดื่มกระสุนดินปืนแอซิดจึงควรจะเก็บไว้ครับยารักษาอัพสติมแพ็คใช้น้ำบริสุทธิ์ยารักษาใช้น้ำต้มบลัดลีฟโอเคซูปฟลาเวอร์มีอยู่คอปเปอร์สครับแอซิด2เศษเหล็กมาแล้วก็นี่ครับพวกปุ๋ยทำเพื่อลดน้ำหนักของนะ แก้วกาแฟไปฮะโอ้ยให้ตายเถอะในตู้เย็นมีอะไรไหมจ๊ะโอเคเมื่อกี้ชื่อมันยาวอ่ะเอามาระดับเกรดอุตสาหกรรมของดีนะครับช็อตปั๊มแอคชั่นช็อตกันว่ะหยิบสิครับแล้วขึ้นชั้น2ใหม่เอาไปชำแหละไปชำแหละไม่ไปไหนละงานนี้แอคชั่นช็อตกันวางเนียนๆเลยสเปกบาร์นี่ได้สเตเบิลไลท์ช็อตบาร์เรลมางั้นถ้าสมมุติผมจะโมดิฟายแต่นี่มันไม่ใช่โต๊ะอาวุธอ่ะมันจะโมดิฟายอาวุธได้ไหมเนี่ยน่าว่าแล้วมันเป็นโต๊ะทิงเกอร์เลอร์ครับถ้าจะโมดิฟายก็ต้องไปโต๊ะที่โต๊ะอาวุธชั้นล่างชั้นล่างของศัตรูมีโต๊ะอาวุธโต๊ะอาวุธโต๊ะอาวุธเซฟเมื่อกี้เก็บมาแล้วบ๊อบบี้พินไลเตอร์แอดจัสเซเบิลเรนจ์ปัจแจนะครับแฮกดักเทปโอ้ให้ตายเถอะชั้นล่างอีกใช่ไหมมันจะมีโต๊ะคราฟอาวุธไม่ไปไหนแล้วงานนี้ผมจะรีบออกไปข้างนอกกันนะแต่เกมแนวนี้มันอย่างที่ว่าครับผมรู้สึกได้เลยมันรีบไม่ได้จริงมันจะต้องมีเรื่องให้เราได้ทำนั่นนู่นนี่ตลอดอ้าวนี่เอาหม้อเวิร์กเบนครับเนี่ยเราเอามาชำแหละที่นี่ได้นะเมื่อกี้แต่ผมดันเอาชุดเกาะเก่าทิ้งไปแล้วไม่เป็นไรระเบิดไฟช็อตอัตโนมัติเอาไปชำแหละที่โต๊ะอาวุธครับอันนี้อาวุธใช่ไหมช็อตอัตโนมัติแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะ ลืมเรามาตามหาอาวุธก็เพื่อชำแหละมันนี่แหละ10มมครับไปชำแหละเลยเนี่ยไล่เก็บปืนศัตรูมาเพื่อไล่ชำแหละเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยถ้าไม่มีคนบอกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันขอบคุณครับเนี่ยพอรู้ปุ๊บก็ยาวเลยแล้วเราก็จะชำแหละพวกขยะด้วยนะครับยาวเลยตู้ในลูกซองวางตรงนี้อีกอันนึงนะลองหาดูดีๆนะฮะมาเจออีกอันละกระสุนช็อตกันก็มาใน1แมปนี่คือถ้าลองดูดีๆนี่เราแบบพลาดอะไรไปเยอะเหมือนกันนะป๋าพยาบาลครับมีบนซออยู่ข้างในเมื่อกี้เก็บไปแล้วไล่สครับขยะก่อนโอเคแล้วก็ชำแหละตัวที่เป็นปืนนะครับเลเซอร์ช็อตกันชำแหละช็อตกันอีกรอบโอเคนี่ได้อะไรบาเรลมาแล้วงั้นถ้าสมมติผมจะคราฟปืนก็ไปที่คือถ้าเป็นชำแหละเนี่ยเราแบบชำแหละที่โต๊ะไหนก็ได้เนาะแต่พอถ้าจะเป็นคราฟหรือว่าเป็นการแต่งเติมเนี่ยต้องไปโต๊ะตามหมวดประเภทเท่านั้นวุ่นวายเข้าไปSpace Modify Repair นะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกเป็นช็อตกันสมมติผมจะแต่งช็อตกันอะไรเงี้ยผมจะใส่ Receiver เป็น Refine นะครับแต่มันก็ต้องการ
ถ้าจะใส่รีไฟก็ต้องการกันสมิธแรงสามนะโอ้คือไม่ได้ไม่แต่งง่ายๆว่างั้นอย่างเช่นบาเรลไอ้บาเรลนี่ได้เลยไม่ต้องมีกันสมิธก็แต่งได้สเตเบิลไลท์ลองบาเรลน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงความแม่นลดลงแต่ว่าระยะเพิ่มยิงได้ไกลขึ้นสเตเบิลไลท์ก็เสถียรขึ้นเอาลองมาเร็วมาฮะเอาลองมาเร็วเออโอเคแล้วอันเก่าล่ะอันเก่ามันก็จะอยู่ในกระเป๋าเราใช่ไหมกริปยังมีแค่สแตนดาร์ดไซส์ก็มีสแตนดาร์ดปากกระบอกอย่างเมื่อกี้ผมอยากทำเก็บเสียงเนี้ยลองดูบาเร็วนะไม่ได้ครับลองมาเร็วใส่ไปแล้วกริปก็ยังธรรมดาแม็กธรรมดาอยู่ไซส์นี่ไงครับว่าจะติดรีเฟล็กรีเฟล็กเป็นวงกลมแล้วกันนะเดี๋ยวโอเคมัสเซลเก็บเสียงยังไม่มีนะครับได้แล้วตอนนี้กลายเป็นปืนเก็บเสียงไปแล้วแล้วก็จุด CC พิสโตลสแตนดาร์ดรีซีเวอร์สแตนดาร์ดลองบาเรลเพิ่มแรงโอเคสโคปเป็นช็อตสโคปไปก่อนถูกต้องแล้วแหละประมาณนี้ฮะเริ่มแต่งไปแล้วเริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วแต่ว่าที่เหลือแล้วแต่ละอันนั้นเราจะไม่ยุ่งนะฮะส่วนขวานก็ไม่มีอัปเกรดอยู่แล้วนะครับพวกอาวุธมิลีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเนาะประมาณนี้ปลายพิสโตลนี่คือชำแหละได้ไหมสแครปเลยแต่ปลายพิสโตลใช้จุด38เดี๋ยวนะผมว่าผมจะเก็บปลายพิสโตลไว้เผื่อว่าแบบกระสุนเราไม่มีจริงอะไรเงี้ยแล้วก็หันมาใช้ปลายพิสโตลฮาร์ดเดเนตดาเมจแรงกว่านะครับเอาไปลองมาเร็วสแตนดาร์ดแมกกาซีนรีเฟกไซส์ติดเข้าไปครับเพลินแล้วเพลินแล้วประมาณนี้ไปก่อนขอบคุณครับเห็นไหมในแมปเดียวนะดูดีๆนี่คือเราก็พลาดอะไรไปเยอะเหมือนกันเนาะลงตัวครับป่ะเคลียร์ไปนะไปนะไม่มีอะไรนะผมเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้แบบลงมารอบ2เนี่ยคุณเนี่ยผมอยู่ที่เนี่ยครับครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมคือมันมีกระสุนอะไรเล็กๆน้อยๆวางไว้เพียบครับจากกระสุนที่ใกล้หมดกลับมาจะเต็มอีกแล้วแต่ต้องดูดีๆนะฮะใช่ว่าตอนแรกผมมีปัญหาเรื่องกระสุนมากแล้วไม่นึกว่าข้างล่างน่าจะมีครบเลยอย่างนี้ยิ่งทำให้ผมแบบไม่อยากจะพลาดอะไรไปไปขออภัยรีบไม่ได้จริงพยายามทำเวลาแต่ก็รีบไม่ได้จริงเนี่ยทีมแพ็กเห็นไหมดูดีๆที่พลาดไปเยอะเลยนะของดีๆหลอดแพ็กจุด45ดูดิโอ้โห19นัดเนี่ยไปร้อยกว่านัดละมาดูที่เดิมซ้ำๆแล้วแต่เจอของใหม่ๆเออไปครับแน่ใจเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วกำแพงสครอไม้เศษฮะหมายถึงเราแงะไม้ออกไปป่ะนั่นแหละครับหรือไม่ก็เขียนป้ายสครอไม้เศษเขียนป้ายบอกว่าอย่ามายุ่งกับเวเวิร์ดขนาดนั้นเชียวนะสุดยอดครับไปโบลิ่งพินรู้สครูเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหวังว่าจะเคลียร์จริงๆผมจะได้ออกข้างนอกสักทีนะผู้ชมโอ้ยเกมเหรอเกมไปครับไปครับโอเคข้างนอกคงจะไม่มีประเด็นอะไรนะฮะนั่นไงกำลังพูดอยู่หมาดๆเลยมันอยู่ไหนฟะได้ยินเสียงแว่วๆนะจะได้รีบเคลียร์ที่นี่แล้วก็ไปส่งเควสซะว่าไม่มีใครมายุ่งเขาแล้วที่ร้านเวเวิร์ดเนาะเมื่อกี้เราเขียนป้ายติดที่ประตูนะครับอย่ามายุ่งกับพวกเวเวิร์ดใจเย็นครับเหมือนจะเจอเรายังไม่เจอยังไม่เจอเพลินอะไรแบบนี้
ใจว่ามีกันเยอะไหมแต่ว่ารู้แค่ว่าหัวหน้าตายแล้วเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่อนะครับงั้นไปหาทางออกตอนแรกก็ว่าจะเคลียร์ให้หมดนั่นแน่โอ้ส่องกล้องอยู่เลยระวังบ้องหูแตก โอ้ไม่ได้แตกแค่บ้องนะแตกทั้งหัวเลยไปโอเคเจอทางออกแล้วครับเอ๊ะเราวาร์ปได้เลยไหมผมว่าผมจะวาร์ปไปที่นู่นเลยจะสบายใจกว่านะฮะเราแค่วาร์ปไปที่ดูเชตไปที่เวเบิร์ดนะ6แคปทำไมมันแพงจังอะหลังๆเริ่มแพงแหมเห็นเรามีเงินเยอะแล้วก็เก็บเพิ่มเงี้ยเหรอหรือว่าวาร์ปบ่อยเหรอไม่รู้ดิปกติมันเก็บ1แคปไม่ใช่เหรอมาครับมาบอกดูเฉียดนะเธอกลับมาแล้วจัดการพวกสวะนั่นออกจากแดนนั้นหรือยังฉันจัดการส่งข้อความบอกมาแล้วมันจะไม่มากวนคุณอีกแล้วดีใจที่ได้ยินนะตัดสินจากสายตาเธอฉันมองไม่เห็นคำถามอะไรตามจากวิธีการที่คุณใช้เลยแต่เธอก็ทำดีนะแสดงให้เห็นได้ว่าเชื่อใจได้บางทีนะแต่ยังพอมีปัญหากับลูกทีมของฉันที่หายไปพวกมันออกไปตามล่าพวกตัวละครที่ช่วยไม่ได้แล้วก็ไม่กลับมามีกัน2คนมั้งที่ฉันเคยเจอหายไปนานขนาดนี้แสดงว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ตามหามันให้เจอฉันอาจจะหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอ้เครนสักเรื่อง2เรื่องให้เธอก็ได้เป็นเบาะแสเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปได้บ้างก็คนหายตัวไปคนแรกชื่อพอลลี่มีส่งสัญญาณอยู่ที่ตัวเธอใช้วิทยุตามหาเขาได้คนหายคนที่สองใช้ชื่อว่าโซทั้งสองคนสนิทกันอย่างกับอะไรดีฉะนั้นถ้าเจอคนที่หนึ่งคนที่สองก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละหาพวกมันให้ฉันฉันจะจ่ายให้อย่างงามกับการที่ลากพวกมันกลับมาแล้วพอจะรู้ไหมมันหนีไปทางไหนNot the foggiest, but that's where the transmitter comes in. แต่นั่นสัญญาณมาจากทางนั้นจูนไปที่สถานีของเธอจะทำให้แกไปถูกทางเองใช้วิทยุในการช่วยในการตามหานะครับเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับคนที่เธอตามล่าจะหาเดี๋ยวนะเขาถามหน่อยครับเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับคนที่เธอตามหาThese thing your people were after ตามเล่าอะไรให้ฟังไหมว่าแบบคนที่เราส่งไปอ่ะคนที่เธอส่งไป2คนนั่นน่ะมันไปตามหาอะไรเออบอกได้ไหมพวกมันใช้ชื่อว่า The Scorch อ๋อเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครทั้งหน้าตาและจิตใจพวกมันมีผิวหนังดิบมีความคริสตัลผลึกอยู่ตามตัวส่องแสงแล้วก็เป็นพวกที่ชอบใช้ปืนใช้ไม้ฉะนั้นอยู่ใกล้มันก็ระวังตัวด้วยนั่นแหละที่โคตรจะมั่นใจจะตามหาสกอชนะอ่ะจะไปดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกันขอบใจมากความถี่ของพอลลี่เนี่ยอยู่ที่ 99.7 นะมันดูภาคภูมิใจมากกับการที่ได้ฟังเพลงแจ๊สในอัปปาลาเชียคุณจะมีใครบางคนน่าจะเข้าใจมันได้หาอะไรให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องการคนใหม่ฉันต้องมั่นใจให้ได้ว่าคนเก่านั้นไม่พร้อมทำงานโอเคจะหาให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากเสร็จไปอีกเควสอันล็อกอะไรในนำเบลออกกำลังกายของตกแต่งแน่เลยมาเควสใหม่ก็คือตามหาคนอีกแล้วมันคือเควสเดิมแต่อัปเกรดขึ้นเควสตามหาคนหายแล้วก็สามารถจูนสัญญาณ 99.7 ได้นะครับลองจูนไหมHunter Hunted Station ฮะเราจูนวิทยุเองไม่ได้เหรอมันจะมีคลาสสิกเรดิโออัปปาลาเชียเรดิโอนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็น Hunter Hunted Station ตัวนี้แหละเดี๋ยวแต่เกมบอกว่าให้จูนปิ๊บบอยไปที่ San Smiction Signal เพื่อตามรอยยามนั่นก็ตัวนี้สิโอเคจูนแล้วไงต่อเราดูเควสเปลี่ยนนะครับว่าจะทำเควสนี่แหละใช้สัญญาณตามหาคนของดูเชตนั่นหมายความว่าผมต้องเปิด
ออปชันก่อนนะว่าดีผมปิดเสียงวิทยุไว้น่ะในเซตติ้งออดิโอนะครับต้องเปิดปิ๊บบอยเรดิโอเพิ่มมาหน่อยละพิกัดมันบอกพิกัดครับเมื่อกี้เป็นตัวเลขพิกัดเลยได้พิกัดแล้วนั่นน่ะเจอพิกัดแล้วฮะเยี่ยม make only this active โอเคไปฮะตามพิกัดไปเลยโอเคถ้าจะบอกพิกัดซะขนาดนี้เอาเป็นว่าสัญญาณปิดเราไม่ปิดดีกว่าเราเปิดไว้ดีกว่าแล้วก็ตามสัญญาณไปนะครับเดี๋ยวระหว่างใจตามสัญญาณอัพเวลแป๊บก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวนะเอาทีละอย่างนะผมมีโรลมอดิเลอร์4ว่าตอนแรกว่าจะอัพสเต็งแล้วก็จัดการปัญหาเรื่องกระเป๋าแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะลองดูสายอื่นดูก่อนนะครับ Endurance Chem Generate กระหายใส่ไป In Red Away ลดรังสีเยอะขึ้นใส่ไปก่อนนั่นแหละPerception เต็มแล้วใช่ไหมชาลิสมากก็เต็มโอเค Agility มีอะไรน่าสนใจไหมครับRunning speed เพิ่มขึ้นตอนถือพิสโตลแต่ตอนนี้ผมเต็มผมก็ใส่การรันเนอร์อยู่นะฮะสปินเร็วขึ้น 10% ถ้าเลือดต่ำกว่า 40% ปืนพกน้ำหนักน้อยลง 25% ถ้าพูดถึงเรื่องปืนพกผมขอดูน้ำหนักปืนพกหน่อยนะฮะน้ำหนักปืนพก 4.4 25% ก็เหลือ3กว่าแล้วมีหลายกระบอกด้วยไงก็ดีนะงั้นผมลงเอจิเป็น AG5 แล้วก็เอาปืนพกน้ำหนักน้อยลงหรือจะเอาออโตเมติกพิสโตลทำดาเมจเยอะขึ้นดิมาราธอนนะครับการวิ่งดูด AP น้อยลง 20% ตอนที่ไม่ได้ใส่ Power Armor นะครับน่าสนใจอาหารและเครื่องดื่มน้ำหนักน้อยลง 30% เอาอันนี้ดีกว่าอาหารเครื่องดื่มเป็นตัวดีเลยครับแก้ปัญหาน้ำหนักก่อน ตอนนี้ผมต้องแก้ปัญหาน้ำหนักก่อนใส่จริงๆอยากได้หลายอันอยู่นะฮะใส่มาโอเคแค่นี้ลงมา180แล้วแล้วก็ก่อนจะไปทำภารกิจไอ้นี่ก็พูดซ้ำๆว่ะมันพูดพิกัดซ้ำๆนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะปิดไปก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมอาจจะต้องหาหีบกับใช่หีบเอาของลงมาของฝากแป๊บนึงนะครับก่อนจะไปทำภารกิจนะหีบเหรอเราไปแคมป์โอเวอร์เซียข้างหลังตรงนั้นใช่ลืมไปเลยถือว่าช่วยได้เยอะนะครับอาหารเครื่องดื่มน้ำหนักน้อยลงเนี่ยต้องอัพให้เต็มฮะจริงมันล้นกระเป๋าผมเนี่ยฝากของแป๊บอาหารหมาน้ำต้มไม่ไหนหีบฝากของของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้อันเนี้ยใช่ไหม my test โอเคต่อเอาจังไปก่อนแล้วก็อาหารนะครับเดี๋ยวอาวุธ2อันนั้นเราชำแหละเลยแล้วกันเนาะหยิบออกมาชำแหละไม่ไว้ตรงนั้นก่อนฝากปืนที่ไม่ได้ใช้ครับที่เวลยังไม่ถึงนะ25ตอนนี้ผมใกล้15แล้วอนาคตก็จะมีปืนกลใช้ซึ่งใช้หัวกระสุน 5.56 นะครับเป็น AK ปืนเลเซอร์น้ำหนัก 5.10 ฝากไปยังไม่อยากขายทำใจยังไม่ได้เหลืออะไรครับโอเคประมาณนี้เกราะก็ประมาณนี้อาหารเรียงตามน้ำหนักจริงๆก็ไม่อยากเก็บหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเน่าครับแต่เราควรจะแบ่งมัดช็อปออกเก็บติดกระเป๋าสัก10อันก็พอครับเอาฝาก20นะโอเคลิปไอสเต็กสเตลบอยสเตลบอยเหลือ2อันพอหนักติมแพคน้ำต้มเดี๋ยวมันต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกนะเพราะเราต้องไปเก็บน้ำอะไรอีกอะต้องตุนอย่างเยอะครับแล้วตอนนี้แบบน้ำก็เต็มกระเป๋าอาหารกระป๋องไข่เดดคอไม่หนักเท่าไหร่โกลวิ่งฟังกัสผมก็จะเก็บมาแบบเก็บเรื่อยเปื่อยเนาะพอมันเน่ามันก็กลายเป็นปุ๋ยให้เรานะครับจะว่าไปผมก็เก็บเรื่อยเปื่อยจริงแหละ
อย่างเลเซอร์เกรนอันนี้จะเป็นของน้ำหนักต่ำลงละมันจะเรียงตามน้ำหนักเนาะแต่อเวก็ต้องครบนะครับอย่างเงี้ยผักเน่าอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมประมาณนี้ไปก่อน144นะนี่ลดลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็พวกแร่ต่างๆดินปืนก็ไม่ได้หนักมากนะครับแผ่นโฮโลพวกนี้จะไม่มีน้ำหนักเลยโน้ตนิดหน่อยนะครับโน้ตจะมีแค่แผ่นที่หนักนิดหน่อยเนี่ยของก็ดูไม่มีอะไรเยอะเนาะแต่กระสุนอ้อโอเคกระสุนมีน้ำหนักด้วยนะครับอย่างหัวธนูเนี่ยโอเคกระสุนมีน้ำหนักเพราะถ้าเป็นฟอร์ฟอร์สี่ถ้าไม่ใช่โหมดฮาร์ดคอร์ไม่ใช่โหมดไซเบอร์วอลเนี่ยกระสุนจะไม่มีน้ำหนักนะครับแต่อันนี้กระสุนมีน้ำหนักนะฟิวชั่นเซลล์ซึ่งมันก็ไม่ได้หนักมากแต่มันมีน้ำหนักโอเคครับผมจะได้จำไว้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีกระสุนมีน้ำหนักด้วยประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อะไรนะว่าจะทำอะไรนะลืมนั่นแหละช่างมาเถอะประมาณนี้ไปก่อนงั้นโอเคต้องชำแหละอะไรไหมไม่ต้องต้องแต่งอะไรไหมเช็คตัวเองให้พร้อมนะครับขวานไม่ต้องปืนไม่มีอะไรนะลูกโม่ร้อยกว่านัดโอเคลูกซองโอเคสนับโน้ตโอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมรอเวล15เพราะตอนนี้ผมเวลเวล13 15ก็ใส่ AK ใช้อ่ะงั้นปะพร้อมลุยแล้วครับจูนของเรียบร้อยตอนนี้ก็แค่ไปตามภารกิจนะครับเมื่อกี้มันจูนอยู่แถวนี้ต้องจูนทิ้งไว้ด้วยนะเควสหายเฉยโอเคครับต้องจูนทิ้งไว้แล้วหันไปมองพ็อกเกิลแอคทีฟแอคไปแล้วเหรออ๋อโอเคตรงนั้นวงกลมครับเนี่ยมันก็จะแจ้งพิกัดซ้ำๆนะNPC ตกใจหมดแถวนี้ครับมันลงไปในถ้ำเปล่าวะมันเป็นแมปถ้ำแน่เลยท่านผู้ชมเข้าถ้ำไปแน่ต้องใช่มันแน่ๆ Hi สัญญาณหายแล้วครับศพสกอชแบบไม่ใช่เลเซอร์เหลือกลายเป็นเต้าตะกอเท่าตะโกเท่าทุลีเลื่อนกราบเลยครับค้นหาพื้นที่ตามหาเบาะแสว่าคนของดูเชตอยู่ไหนก็มันมีแต่ศพสกอชอันนี้ก็ศพลอยได้ดูข้างบนแป๊บนะฮะเขาบอกให้หาเบาะแสแถวนี้แหละแต่พอออกอาณาเขตเกมก็ไม่ให้เราไปไหนไกลแล้วเดี๋ยวนะผมเจอเห็ดครับ สีมันเด่นมากอ่ะต้องวิ่งไปเก็บอ่ะจะลองวิ่งหาดูตามต้นไม้ศพสกอชเพียบเลยครับนะเหมือนเข้าให้เราสำรวจแถวๆนี้แหละแต่แบบมันกดสำรวจไม่ได้ไงมันเป็นแบบของไม่มีอะไรครับเอาเมาส์ชี้เฉยๆกด E ก็ไม่มีอะไรแล้วให้เราสำรวจอะไรล่ะอืม
นี้ครับเป็นแสงส้มๆเหลืองๆกว้างๆเลยผมวิ่งออกไปไกลหน่อยก็เกินอาณาเขตเห็นไหมครับอยู่ประมาณตรงนี้แหละแถวๆนี้ครับมันจะเป็นดูจากออร่าแผนที่เนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทำอะไรนะเขาให้สำรวจไงเซิร์ชดีแอเรียผมก็ไม่รู้จะไปเซิร์ชอะไรตอนนี้เซิร์ชเบาะแสมันก็มีแต่ตะโกครับแล้วก็แค่นี้แล้วเราต้องใส่อะไรใส่อุปกรณ์อะไรเช็คไหมในหัวผมกำลังคิดอะไรไปเรื่อยอยู่นะเดี๋ยวดูข้างบนตรงนี้จุดที่มันโดดจุดแถวนี้ก็ไม่มีอะไรแบบสะดุดตาผมสักอย่างจะเรียกว่างงได้ไหมก็ได้อยู่นะครับว่าศพมันเกลื่อนกลาดมาตรงนี้พอผมมาไกลเกมก็บอกให้เรากลับไปนะครับแปลกนะต้องไปหาข้อมูลแล้วแหละว่าต้องทำยังไงเควสนี้ท่านผู้ชมครับเกมบอกให้เราเข้าไปในเหมืองให้ออกวงไปก่อนแล้วเข้าไปในตัวเหมืองครับผมไปดูในข้อมูลวิกิพีเดียมาคือมันอยู่ใกล้เหมืองไงก็เลยเดาว่าแบบมันน่าจะเข้าเหมืองแต่ดันมีศพอยู่ตรงนู้นแล้วเกมมันไปมาร์กตรงนั้นไงฮะผมก็เลยงงว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่วะอะไรเงี้ยนี่ครับหาทางเข้าเหมืองด่วนเลยนั่นไงเจอละเหมืองฐานในกูเลมายไม่รู้ว่าเหมืองนี้หรือเปล่าแต่แบบมันเป็นเหมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดจากตำแหน่งที่เราสงสัยไงครับหวังว่านะประตูอยู่นี่ซึ่งเหมือนจะประตูบั๊กเปล่าวะแปลกๆฮะฟักผมเข้าไม่ได้ครับเกมไม่ได้โหลดอะไรหรือเปล่าอุ๊ยเข้าขาผมเฉยใครยิงสไนเปอร์อุ๊ยเลือด What the fuck ใครยิงวะผมว่าเกมมันโหลดไม่ทันแน่นี่เทคเจอร์กำลังโผล่ว่าแล้วเชียวมันต้องมีบางอย่างที่คลาดไปครับเราจะรีสปอนที่มันใกล้ที่สุดนะฮะเมื่อกี้ผมตายตรงเหมืองก็เกิดตรงเหมืองเลยได้ไหมได้ครับเหมือนแบบเลือกที่เกิดได้ก็ดีนิดเองรีสปอนเฮียไม่ก็เน็ตดีเลย์ท่านผู้ชมมี2อย่างก็คือคอมผมปัญญาอ่อนกับเน็ตดีเลย์กดรีสปอนยังไม่เกิดนะครับใช่น่าจะเน็ตดีเลย์แหละแย่แล้วแบบนี้อุ๊ยนานไงว่าแล้วบั๊กหนักมากเมื่อกี้มันไม่ใช่สภาพนี้นี่ทำไมมาโหลดอีกทีนึงมันเปลี่ยนไปอะชัดเลยปวดหัวเลยครับแบบนี้โอเครอบนี้โอเคกว่าเมื่อกี้นะเรียบร้อยหัวแตกนี่ครับเหมืองต้องอย่างนี้สิสภาพเมื่อกี้มันไม่ใช่เหมืองอะไรก็ไม่รู้อะงงเฮ้ยคนไม่เคยมาไม่รู้ไงเหมือนอาการแบบเทคเจอร์ไม่โหลดเน็ตไม่โหลดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเรียบร้อยไม่เป็นเลยครับเหมือนอาการเน็ตค้างไปเลยแบบเมื่อกี้เหมือนแบบใช่เหมือนเซิร์ฟหลุดอะอธิบายไงดีผมก็เลยงงครับผมไม่เคยมาผมก็เลยไม่คุ้นเคยสถานที่ครับแต่เมื่อกี้มันก็รู้สึกแปลกๆก็แหละทำไมป่ามันดูโล่งๆฮะเปเปอร์แบ็กของลอยนะโอเคผมเริ่มระแวงแล้วฮะตอนนี้ไม่รู้จะไปโทษเน็ตหรือว่าโทษคอมผมดีตอนนี้แต่ถ้าจะเป็นที่เน็ตก็ไม่แปลกเพราะว่าตอนนี้แบบมีคนบ้านผมมีคนใช้กันมากเยอะนะครับเป็นวันจันทร์ที่แบบคนอยู่บ้านกันเยอะแปลกเหมือนกันปกติวันจันทร์ต้องเป็นวันทำงานใช่ไหมแต่บ้านผมมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะถุงปุ๋ยไม่รู้สิแต่ตอนนี้โอเคแล้วหวังว่าจะไม่เป็นอีกแล้วกันนะครับเล่นได้ก็เล่นไปก่อนเกิดปัญหาขึ้นก็มั่วๆเอาเหมือนเมื่อกี้ไปเราลืมเก็บของว่ะท่านผู้ชมเราลืมไปที่รูปกระโหลกแล้วก็ไปเอาของคืนนะครับใช่เมื่อกี้ตายแถวเดี๋ยวนะ
Last Date Enter Place Marker มันมาร์กไม่ได้อะตรงนี้แหละที่ผมตายเมื่อกี้เราตายแถวๆนี้ครับอาจจะถุงเมื่อกี้มั้งจีบไปแล้วมั้งเอ้าวันนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้งงนะบั๊กทีเดียวผมงงหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เราตายแถวๆเนี้ยเมื่อกี้น่าจะถุงที่มันลอยเมื่อกี้แหละผมว่าป้าช่างมันของที่มันดรอปก็น่าจะประมาณแบบพวกขยะครับมันจะดรอปไม่เยอะนะเท่าที่ผมดูมันดรอปไม่กี่อย่างจริงดรอปจากการตายนะครับหรืออาจจะขึ้นอยู่กับของที่เราพกอยู่ด้วยก็ได้พกเยอะก็ดรอปเยอะนะครับโอเคเข้าเมืองหวังว่าทางเมืองเนี่ยจะทำให้เราเข้าไปในภารกิจ Stank in Number ได้นะฮะแต่ทำไม่ได้ก็ถือว่ามาสำรวจแมปแล้วกันเพราะสกอชเยอะมากมีข้างบนด้วยครับอันนี้ต้องงัดอันเมื่อกี้ก็มีตู้เซฟแต่ว่างัดไม่ได้นะต้องการสกิลพลิกล็อกระดับหนึ่งนะโอเคป่ะกระดาษอะไรเนี่ยแกเป็นผู้นำข้าวตอนนี้แกนำนะตอนที่ฉันไม่อยู่ขอแสดงความยินดีและนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะจ่ายแกเยอะขึ้นนะทำตัวให้ดีไว้ล่ะกรงต้องถูกปิดขังไว้ตลอดรหัสที่เข้าไปข้างในเนี่ยเขียนปักหมุดอยู่ที่บอร์ดนะเช็คทุกอย่าง2รอบทุกเสมอก่อนที่แกจะปิดร้านจะปิดตายเมืองเนี่ยครับมีใครบางคนชอบขี้ลืมเอาของวางไว้ที่เดิมเกรกลืมหยิบของไปด้วยเขาบอกว่ารหัสอยู่ที่บุลเลตบอร์ดที่เขาปักไว้แล้วบอร์ดที่ว่าอยู่ไหนใช่มั้ยรหัส is in onเดอะบูเลตินบอร์ดโอเคบอร์ดปักหมุดไว้บูเลตินบอร์ดหานะครับที่น่าจะมีรหัสจำไว้เดี๋ยวนี้ไม่มีเนาะบอร์ดปักหมุดบอร์ดปักหมุดไม่มีบอร์ดปักหมุดบอร์ดปักหมุดไม่มีครับนี่โซนห้องน้ำนะเปิดฮะบอร์ดปักหมุดหนังสือพิมพ์ห้อยเฉยห้องน้ำสวัสดีครับโอเคบอร์ดปักหมุดไม่มีเนาะอันตรายออกจากเมืองนี้ไปซะไปดูอีกรอบสิบอร์ดปักหมุดไหนวะไม่มีนะประแจเครื่องมือโอเคนะบอร์ดปักหมุดนะไม่มีนะ ระแวงฮะจะได้ไปหาข้างในต่อนะครับอู้สกอชเห็นละมั้งอ่ะยังคอชั่นอยู่เรียบร้อยมาดูมาเลยเรียบร้อยนี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากตอนที่แล้วเขาให้มา ไม่ได้ครับเองด้วยเก็บเสียงให้เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหสุดยอดอะผมจะได้ไม่ต้องเอาแต้มไปอัพสกิลกันสมิธเนี่ยแล้วก็พึ่งปืนคนอื่นไปก่อนนะครับเพราะเวลต้อง20กว่ามั้งปืนให้มาสูงสุดที่25 30อ่ะครับใช้ได้ยาวๆเลยเอาโดนเฉยโอเคครับยังไม่มีใครตื่นนะเ
มองอะไรจ๊ะเบ๋เบ เฮ้ยเทปครับไลท์เดมอัพไลท์เตอร์อัพฟังหน่อย okay, เอาล่ะพวกแก๊งบอสต้องการให้ฉันชิงคำแนะนำไว้ให้พวกแกตั้งแต่แกดูแลเมืองนี้โดยที่ไม่มีฉันคอยดูแลให้เราจะเผาที่นี่ทิ้งวันนี้ดิวเป็นรูเอาระเบิดยัดเข้าไปในรูนั่นจงมั่นใจว่าทุกคนอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะคราวนี้ทอมมี่แกอย่าไปแตะไอตัวสวิชนั่นอีกเข้าใจไหมแกเป็นเหตุผลที่เราต้องมาติดแงกอยู่ที่นี่2คนทั้งเดือนเขาแกเป็นคนนำอย่าทำพลังอย่าพลาดเด็ดขาดนะกำชับนักกำชับหนา C4 ในรูใช่ไหมดีจะได้เอามาใช้ซะวิทยุช่างมันเถอะผมก็หาของไปเรื่อยระเบิดไฟครับนี่เคลียร์เนาะระเบิดมือฮะโอ้โหกล่องใส่ระเบิดนะบอกเลยว่าถ้าผมเจอยังไม่เจอไอ้บอร์ดปักหมุดที่มีรหัสติดเลยเฮ้ยยังไงต้องแจ้งเตือนเสมอต้องเตือนตัวเองเสมอนะบ๊ายบายศพมันอยู่แถวนี้อีกศพไม่ใช่เหรอเออช่างมันเถอะสกอชเพียบเลยบายบายใจเย็นใจเย็นโถว่าแล้วเรียบร้อยเล็งเองยิงเองไปคลีวอร์มันนี่มีไหนจ๊ะลูกสองโกลวิ่งฟังกัสเราจะไปขวาหรือซ้ายจะไปฝั่งนู้นก่อนแต่ฝั่งนี้ก็น่าไปแต่ไปเก็บของตรงนั้นก่อนเดี๋ยวซากศพมันจะหายนะฮะอะโควินเขาบอกให้เรามาไล่เก็บฐานนะครับในเมืองนี้แต่ประเด็นก็คือแล้วเควสหลักอะเราจะได้ตอนนี้เราต้องตามหานะครับว่าแบบไอ้พวกยามของดูเชตคนของดูเชตมันหายไปทางไหนอาจจะหนีมาในเมืองนี้ก็ได้ไม่แน่ยังไม่เจอตัวมันเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช่เมืองนี้แต่แบบอยู่ที่อื่นที่ใกล้ๆเมืองอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจนะในระหว่างที่หาก็ทำเควสขุดเมืองไปด้วยขุดฐานนะประมาณนั้นเฮ้ยทางนี้อย่าเพิ่งยิงนะเอ้าไอ้โซฉันเป็นคนอย่าเพิ่งยิงเพื่อนแกเหลืออยู่คนเดียวเจอตัวจนได้มีขวดวิสกี้วางไม่ได้เมาใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยฮะว่าบอกมาแกมีสติมแพ็กฉันเจ็บชิบเป๋งเลยโทษทีไม่มีเชื่อไม่ได้นะอันที่สองโกหกไปหาแดกเองแล้วกันไหนฟรีโหลดเดอร์ฉันมี oh, thank God. ขอบคุณพระเจ้า thank you. ขอบคุณ Good to know there's still some heart. รู้สึกดีที่มีคนที่มีจิตใจดีงาม so, ว่าแต่Cavalry, เป็นพวกทหารคาวาลีเหรอคนของดูเชตส่งมาใช่ไหมเนี่ยให้ตามหาเราถ้าแกคือโซก็ใช่อะฉันต้องขอขอบใจแกฉันไม่ใช่คนที่อยากจะช่วยเหลืออะไรไอ้พวกสกอชพวกเนี้ยมันเป็นคนนำแล้วก็บุกมาที่นี่เด็ดฉันกับเพื่อนของฉันพอลลี่พอจะมีแผนตามรอยมารังของมันแล้วก็กาจะเก็บกวาดมันซะแต่พวกมัน 3-4 ตัวเล่นเราซะก่อนที่พอลลี่จะตามล่ามันลึกลงไปในเมืองฉันได้ยินเสียงต่อสู้แล้วก็เลยไม่เหลืออะไรฉันว่าเธอบาดเจ็บนะพอลลี่เป็นน้องสาวเขาเหรอฟังนะแกต้องตามหาพอลลี่ให้เจอฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องแบบLook, ฟังนะหาเธอให้เธอเจอ Please. ขอแค่หาให้เจอก็พอเออได้โปรดก็ได้แต่ต้องมีคนจ่ายฉันด้วย ข้อ 3แกจะไม่ช่วยฉันเหรอข้อ 4บอก
พอลลี่เป็นบอทซิสเตอร์เดี๋ยวเขาไม่ใช่คำว่าซิสเตอร์ธรรมดานะครับเป็นบอทซิสเตอร์คือเป็นหุ่นนะครับมันหมายความว่าไง It's look คือแบบฟังนะถ้าได้พอลลี่กลับมาฉันจะบอกแกทุกๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือการที่แกจะเป็นเพื่อนสนิทกับหุ่นยนต์ได้แต่ก่อนอื่นฉันต้องช่วยเธอก่อนเธอทำให้ฉันได้ไหมล่ะมันเป็นเพื่อนกับหุ่นพอลลี่คือหุ่นฉันมีเรื่องจะจัดการสมัครได้ได้เดี๋ยวจัดให้Thank you. ขอบคุณขอบคุณ Once you've got her เมื่อเจอเธอแล้วพาเธอกลับไปที่เวเวิร์ดนะ I'll be there ผมจะไปรอที่นั่นและบอกเธอด้วยว่าผมเสียใจที่ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปช่วยเธอนะบอกว่าขอโทษให้เรามาช่วยหุ่นว่ะโอเคแกเป็นเพื่อนกับหุ่นเข้าใจได้แล้วเขาจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงถึงกลายเป็นเพื่อนกับหุ่นก็ไม่ได้อยากรู้แต่แค่ตกใจไปเฮ้ยเรียบร้อยเสียงปืนลั่นไม่เป็นไรเราต้องเปลี่ยนปืนบ้างแล้วแหละผมมองว่าแบบเราใช้สไนเปอร์มาเยอะแล้วง่ายเด้อเดี๋ยวนะอันนี้ระยะไกลแบบนี้ต้องสไนแล้วครับเหมือนจะเห็นเหมือนจะพยายามวิ่งมาข้างล่างก็มีแต่เราจะไม่มองนะครับโอ้เวนเอ้ยเห็นละมีคนเห็นและไม่เห็นนะครับผสมกันบางทีก็เล็งยากเนาะหาจุดดอดตรงกลางไม่เจอเลยกล้องแบบนี้ก็ได้อยู่แหละโอเคกระสุนมันจะหมดแล้วผมก็แบบอยากจะใช้ให้หมดเนาะมันเป็นปืนที่เบามากปืนหนึ่งไปครับซ้ายมันอยู่แถวนี้อีกตัวนะเมื่อกี้มันบอกว่า alert อยู่ครับเหมือนยังมีอีกแต่ว่าไม่เจอตัวคีย์แพดเนี่ยรหัสยังไม่รู้รหัสเลย activate ยังไม่ได้ครับไม่รู้รหัสนี่ต้องไปหาบอร์ดที่ว่านะผมว่าเรากดออกก่อนเดี๋ยวไปหาไอ้รหัสที่อยู่บนบอร์ดกันรหัสประตูที่เขาบอกครับที่เราอ่านตอนแรกแต่ผมยังไม่เจอบอร์ดที่มันบอกเดี๋ยวค่อยหาอีกทีตอนนี้ขอน้ำสกปรกมันร่วงลงมาน้ำต้มนะเริ่มกระหายแล้วเห็นไหมว่าแล้วไม่ได้ดื่มน้ำนานนะโอเคครับแล้วก็อาหารด้วยสเต็กเดดคลอสเต็กหมก2เนี่ยเลือด60น่ะอย่าพึ่งนะครับน้ำผลไม้บวกน้ำซุปก็บวกน้ำบวกอาหารไว้ที่หลังเอาเนื้อซอฟต์เชลไมล์เลยมีโอกาสติดโรค 5% ด้วยนะถ้าต้องเอาไปปรุงก่อนนะครับนี่เอากลัวติดโรคแต่เราก็มียารักษาโรคอยู่ในตัวอยู่แต่ไม่เป็นไรฟูด 10% โอเคครับมีกัวหน้าบิดมาประมาณนี้หายเด้อหาตั้งนานเพื่อนซิกเกิลมันใช้เคียวนะครับเอาไปชำแหละนะมาเดอะฟักเดี๋ยวนะครับถ้าผมเจอรหัสที่เขียนนี่เจอแล้วซัพพลายเคดโค้ดรหัสซัพพลายเคด071990นะครับเจอแล้วจะละไม่รู้ว่าข้างในมีอะไร071990 yesมีสวิตช์กดเพื่อปิดโอเคกดอีกรอบเพื่อเปิดนะครับจุด CC ชุดแพดบลูแจ็คเก็ตสีน้ำเงินเอามาดูสิ
ได้ชุดใหม่แล้วชุดคนงานนั่นเองเท่าที่ดูใช่ครับมันคือชุดคนงานนะใส่ไปก่อนแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปครับ ID card leader ผมไม่มี ID card อ่ะสำหรับพนักงานอะไรอย่างนั้นให้ตายเถอะต่อไปก็หา ID card ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะพลาดตรงนี้นะครับมันคงไม่ได้วางตามโต๊ะตามอะไรหรอกมั้งอะไรน่ะพิกแอคไว้ขุดเหมืองไปงั้นตรงนั้นคีย์การ์ดนะครับจำไว้ไว้เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเราเจอก่อนสวัสดีครับเป็นเหมืองที่ใหญ่ดีนะซับซ้อนลึกลับเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครอ่ะผมอยากให้ช่วยยกขึ้นหน่อยไม่สิเขาเป็นผู้หญิงฉันอยากให้ช่วยยกขึ้นหน่อยนี่ไงพอลลี่ไอหุ่นที่โซมันบอกโอ้โหโดนจับชำแหละนะครับแล้วไปมุดอยู่ในไม่เชิงมุดอยู่ในกล่องอ่ะมันโดนชำแหละแขนขาฉีกขามันไม่ได้เป็นหุ่นที่ผมเข้าใจเหมือนเป็นหุ่นที่เราเคยเจอปกติมันคือหุ่นที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์นะครับนี่ส่วนลำตัวมันมีความหน้าอกด้วยมีความขาอยู่ตรงนี้ฮัลโหลให้ช่วยนะ You are a sight for sore eyes คุณนี่หาได้ไม่ยากเลย so, those things didn't get you, huh? พวกนั้นคงจะฆ่าเธอไม่ได้สินะ happen to see a young man on your way through? เคยเห็นพ่อหนุ่มระหว่างทางมาไหมอายุประมาณ20ต้นๆดูดีหน่อยนึงเป็นคนที่ชอบลากกระสุนมาหาตัวเองอะไรงั้นน่ะเห็นสิเขาโดนเดินทางมาที่นี่แหละตอนนี้เขาเดินทางไปที่ปลอดภัยแล้วตอนที่เรายังคุยกันเนี่ยเขายังไม่ตายเหรอขอบคุณพระเจ้าโล่งอกไปทีว่าแต่คุณกับฉันช่วยกันว่าไงเธอพาฉันกลับไปเวเบิร์ตฉันจะช่วยคุณหาอะไรก็ตามที่สามารถให้เรามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปวันต่อวันได้ back to a Chris หมายความว่าไงครับมันใช้คำเนี้ย back to a Chris หมายถึงแบบเอาอะไรสักอย่างไปอกอะไรอบขนมปังอาหารเนี่ยหมายความไงไม่เคยเจอหุ่นแอสซัลทรอนมาก่อนสินะน่าจะใช่แหละไข่มุกสีแดงที่กระพริบอยู่ตรงกลางหน้าฉันเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงความน่าชื่นชมอะไรหรอกมันยังพูดถึงเลเซอร์ที่สามารถยิงเป็นไฟพุ่งออกไปได้คุณหยิบฉันขึ้นมาเอาคอมาเสียบฉันจะเตะใครก็ตามที่คิดจะมาขวางทางเราเราเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมมันใช้ภาษาแบบสุดยอดมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอเราถามหน่อย หนึ่งในพวกขนหน้าขนลุกพวกนี้ฉันก็เลยมอบสิ่งนี้ให้มันอาจจะเป็นพวกที่ขี้หลบขี้ซ่อนพวกโง่พวกน่าเกลียดกลิ่นตุแต่งตัวแย่เป็นพวกที่ไม่มีกลยุทธ์พวกที่คิดอะไรไปเรื่อยแต่พวกมันก็ไร้ซึ่งความกลัวมีมากพอที่จะพุ่งใส่ฉันและทำให้ฉันต้องแตกแยกเป็นเสียงๆแบบนี้สุดท้ายก็เลยเอาจับฉันมาวางบนโต๊ะเนี่ยจะช่วยฉันไหมเนี่ยฮะจะจ่ายใช่ไหมถ้าฉันพาเธอออกไปช่วยก็ช่วยนั่นแหละที่ต้องการเอาล่ะเรามาอ้าวได้ยินไหมเสียงเหมือนพวกมันเริ่มรวมกลุ่มกันเราทำให้มันเสียใจหน่อยไหมอย่าเพิ่งตอนนี้ได้ไหมเล็งไปที่นั้นเลยชี้ไปเลยวัดนี่เราหยิบหัวมันเป็นปืน ไหนกำจัดพวกสกอชนะครับด้วยปืนพอลลี่นะปืนหัวพอลลี่นู่นครับยิงเล็งไปแล้วเอาเติมต้องรอมันชาร์จด้วยนะครับโอ้โหเล็งดีๆรอมันชาร์จเสร็จยิงไม่ใช่รอชาร์จหรอกเราต้องกด R เติมกระสุนด้วยครับแค่นั้นเองยิงปุ๊บกลายเป็นฝุ่ยผงเลยเติมย่าตอตะโกสู่ตอตะโกเท่าทุลีสู่เท่าทุลีเลิศค่ะเป็นปืนที่เลิศมากค่ะเป็นปืนที่เลิศมากค่ะเดี๋ยวอ้อมาถึงที่ใกล้ๆอ้อเย็นวะ
มาสวิชเบย์ไม่ต้องมาข้างล่างครับเจ๋งเจ๋งเป็นปืนที่เจ๋งมากมันไม่ใช่ปืนหรอกเราหยิบหัวมันเล็งแล้วมันก็พุ่งปล่อยพลังเลเซอร์เผาออกไปนั่นแหละคือกระบวนการทั้งหมดเจอกันเออแล้วมีน้ำสกปรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปตุนน้ำด้วยจะตายแล้วมัดไม่ตายด้วยส่วนปืนประหยัดกระสุนเรียบร้อยหมดยังยังอีกเดี๋ยวตักน้ำรอแล้วกันนะเดี๋ยวจะลืมต้องใช้นะครับแล้วเดี๋ยวต้องเอาแหลดเอาเวรักษาเลือดเชื้อเริ่มเต็มตัวแล้วน้ำหนักเริ่มเกินแล้วครับได้Yes. ไม่น่ามาตายในน้ำเลยวะรังสีรัวๆเลยช่างมันเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีเดียวแต่ตอนนี้จบแล้วเนาะ ต้องหาอะไรแบบเคลียร์กระเป๋าก่อนนะครับอ๋อไม่เชิงไอ้นั้นหมดลิตรครับผมลิปอายหมดลิตรลิปอายหมดลิตรแค่กินลิปอายสเต็กซะรีบไอสเต็กของก็เหลือชิ้นเดียวแล้วจากนั้นก็แค่กลับไปหาดูเชตเนาะโดยที่เอาไอ้เจ้านี่ไปด้วยอ๋อเราปั๊มใส่ได้ท่านผู้ชมครับชาร์จรวยๆไหมสี่ห้าหกผมก็นึกว่าต้องชาร์จทีละนัดซาร์จชาร์จได้สูงสุด5นัดเดี๋ยวพุ่งออกไปนี่คืออย่างแรงเลยใช่ไหมอ๋อเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็แบบชาร์จทีละนัดยิงนัดยิงนัดยิงเพิ่งมารู้ว่าชาร์จสแต็กกันได้นะครับโอเคปะกลับไปดูเฉดเราออกทางนั้นน่าจะง่ายกว่าไหมนั่นสิเออเจ๋งดีเจ๋งดี มีมุกประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวเราเอามันกลับไปเป็นหุ่นแล้วดูดิมันจะว่ายังไงนะไปอันนี้กลับไปเดอะเวเบิร์ดเนาะ Help now เขาบ่นเรื่องกระสุนนะครับเมื่อกี้ตอนเกมมันโหลดเขาบอกกระสุนหมดแล้วตอนนี้ชาร์จเพิ่มไม่ได้แล้ว ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นของที่อยู่ในกระเป๋าเราแทนนะฮะแล้วนั่นอะไรเนี่ยแลดสแต็กโดเสร็จผมสิเราต้องการอาหารพอดีขอหัวครับมีหัวซ้ายหัวขวาเล็งเองดีกว่ามันจะตื่นเก็บเสียงชัวร์สุดนะครับโทษทีต้องการอาหารเอาแค่เนื้อมานะโอเคป่ะถ้าพร้อมจะได้วาร์ปกลับเอาไม่ต้องวาร์ปก็ได้มั้งเดี๋ยวนะมีอีกหนึ่งเควสต้องไปไล่เก็บโคในกุเลมายมองข้ามได้ไหมครับผมก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเราไปเอาเควสหลักดีกว่าเนาะวาร์ปกลับเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเนี่ยทำไมรอบนี้ใช้แค่แคปเดียวแล้วรอบก่อนหน้านี้ใช้6แคปไม่เข้าใจเลยนะเชตนายที่สุดก็กลับมาแล้วสาวของเราอยู่ไหนเจอพอลลี่ไหมให้ตายเถอะหวนคืนกันมาครึ่งหนึ่งแล้วตามหาสาวของเราให้เจอแค่นี้ก็เสร็จแล้วอ้าวโซลเล่าให้ฟังแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแกมาได้เหมาะเวลามากเลยนะอ๋อเอาหัวของพอขึ้นมาที่มือครับก็ว่าทำไมเขาถามหาก็ผมก็เลยงงเนี่ยหัวพอลลี่อ่ะโอ้ god โอ้พระเจ้าพอลลี่เหรอ whoa you're not looking so great เธอดูไม่จืดเลยนะดอลลี่ that's feeling great ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย why don't you set her down ทำไมไม่วางเธอลงเหรอเพื่อนวางเธอลง jug should do the trick โอเควางเธอลงวางเธอลง place pollie in moonshine jug อ๋อวางบนหัวจักน่าจะพอดีกันWhat the fuck? This is real snug. นี่มันใช้ได้เลย That's not gonna do at all. มันช่วยไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะ ไม่นะพอลลี่ This is all my fault. ความผิดฉันเองอะ Solomon, no. Solomon, ไม่ Don't you dare. ไม่ต้องพูดเลย นี่มันไม่ได้Duchess. Duchess. Tell me you emptied this out. บอกสิว่าเธอดื่มหมดขวดแล้ว Did I? You know. คือแบบ 80% ฉันก็ดื่มไปประมาณ 80% แล้วนะ Duchess.It's all right. ไม่เป็นไรฉันซ่อมได้นะ There's a robotics shop over there. มีร้านหุ่นยนต์อยู่แถวๆ Summer Wild
Solomon, you're going nowhere. เธอห้ามไปไหนเด็ดขาด Look.ฟังนะ I'm sorry to even ask. ฉันเสียใจที่ต้องขออีกแล้วแต่พอจะมีโอกาสไหมที่เธอจะช่วยเราข้างนอกนี่จะทำให้มันคุ้มค่ากับค่าเสียเวลาตามหาร่างกายใหม่ให้กับพอลลี่ฉันจะบอกทุกสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเครนให้และก็สมบัติของเขา Please say yes. ได้โปรดบอก yes ด้วยเอาวะนี่เธอรู้บ้างไหมเนี่ยใช่ครับเขาทำไมขอเยอะวะสรุปแกรู้ไหมว่าสมบัติเรื่องสมบัติแกรู้ใช่ไหมมันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยมาตลอดเวลาเนี่ยนี่หลอกใช้ฉันหรือเปล่าแล้วแบบเราทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยจะไปตามหาร่างกายใหม่พอลลี่ให้ได้ที่ไหนโซโลมอนเธอมีที่อยู่ในใจใช่ไหม yeah. มีคือมันมีร้านขายหุ่นยนต์เก่าๆแถวๆซัมเมอร์วายร้านดันแคนแอนด์ดันแคนนี่แหละเจ้าของเขาปิดบ้านปิดร้านซะแน่นเลยเข้าทางด้านหลังก็น่าจะได้อยู่มั้งถ้าเธอรู้วิธีการใช้แรงนิดหน่อยนะฮะโอเคโอเคได้ครับฉันขอคิดดูก่อนเดี๋ยวนะถามเขาหน่อยนะนี่เธอรู้ตำแหน่งสมบัติจริงเหรอเนี่ยตลอดเวลามาเนี่ยนี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ย Honey ที่รักมันเป็นเรื่องซับซ้อน But I promise แต่ฉันสัญญาฉันจะเดินเคียงข้างคุณไปทุกๆ gory detail ความรายละเอียดถ้าคุณช่วยฉันกับเรื่องถ้าคุณช่วยเรื่องนี้กับเรามันรู้จริงเปล่าวะเนี่ยช่วยก็ช่วยเธอนี่คือผู้ช่วยชีวิตชัดๆอันนี้รับสิ่งนี้ไว้มันคือสัญญาณฉุกเฉินวางไว้ที่ร่างใหม่ของพอลลี่เราจะจัดการที่เหลือจากตรงนั้นเองและนี่คุณต้องใช้สิ่งนี้เพื่อไปที่นั่นใช่ครับก็เข้าไปแล้วเปิดประตูเราจะได้เดินเข้าไปง่ายๆและจงอย่าให้มันมีความเสียหายอย่ามีการเขียนโปรแกรมใหม่ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานของตัวโรงงานผมไม่ต้องการจะให้มันมีการโอนข้อมูลที่ผิดลงไปนะและด้วยจากความเสี่ยงที่บันทึกทั้งหมดถูกพังยังไงก็ต้องขอบคุณคุณนะเราเป็นหนี้ชีวิตคุณมาตลอดเอาเถอะแกเป็นหนี้ฉันหลายร้อยพันรอบแล้วมั้งเนี่ยปวดหัวนะเราต้องหยิบหัวพอลลี่ไปใช่ไหมเนี่ย If I didn't mention before ถ้าฉันไม่ได้พูดถึงก่อนขอบคุณนะกรุณาออกไปตามหาร่างใหม่ผมหน่อยได้โปรดนะคือต้องเทคไปทั้งอันย่ำถืออย่าเทคเข้าไปแต่หัวแล้วเอาไปทั้งขวดเลยดิสแทรกแบบนี้อ๋อคือไม่ต้องหยิบใช่ไหมเขาก็อยู่อย่างนี้แล้วเราเนี่ยออกไปหาแล้วพอเราได้ร่างใหม่แล้วก็แบกทั้งร่างอะไรกลับมาที่นี่โหทำไมเราไม่เอาหัวเขาไปเลยแล้วก็ไปเสียบที่นู่นแต่เขาเป็นอย่างที่เขาบอกแล้วเขาต้องตั้งโปรแกรมอะไรเองด้วยฉะนั้นก็ต้องแบกมาที่นี่อยู่ดีแทนที่จะไปด้วยกันเลยแล้วแกก็อุ้มหุ่นไปผมดูแลเองมันจะเทอะทะไปไหนมั้งแต่แบบนี้มันเหนื่อยเราไงเราไปแบกทั้งร่างครับหนักก็หนักก็แบกจากร้านมาที่นี่เข้าใจไหมแล้วเอามาวางแล้วเขาก็จะประกอบอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างที่แบกมาเนี่ยต้องมาให้ตัวหุ่นมีการเขียนโปรแกรมใหม่มีได้รับมีการแบบตกพื้นได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยต้องมาในสภาพที่ 100% และห้ามไปตั้งค่าอะไรด้วยมายังไงก็มาอย่างนั้นแล้วก็ดูแลให้ดีด้วยโหวาดภาพแล้วเหนื่อยแทนเลยนะฮะถ้าจะขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็คือต้องติดตั้งโซทรานสมิเตอร์กับตัวไอซาวตรอนบอดี้ฮะผมอ่านชื่อเควสแล้วงงให้เดี๋ยวนะนู่นหาภารกิจก่อนอันนั้นภารกิจเสริมอันนั้นอีเวนต์หมดเลยครับเดี๋ยวนะภารกิจอยู่นู่นภารกิจหลักเราโอเคเราจะไปที่ร้านค้าที่กลางเมืองกันเป็นหุ่นไอซาวตรอนก็ต้องหาร่างไอซาวตรอนนะเนาะโอเคแต่ว่าต้องไปที่ร้านนู่นอีกทียังไงเราไปที่นั่นกันอีกทีในคลิปหน้าละกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะยังไงตอนนี้ก็ขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนนะครับพอดีผมต้องคุยกับลูกค้าต่อด้วยก็จริงๆว่าจะอัดสักชั่วโมงครึ่งสักชั่วโมง40อะไรเงี้ยอันนี้ไปเร็วนิดนึงขอบคุณที่เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายและแน่นอนบอกลากันแบบ love you